สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ้าวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆนะจ๊ะมาจัดจำหน่ายอีกแล้วเนาะต้อนรับปีใหม่กันเนาะไม้สวยๆเลยจ้ะเป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยจ้ะในราคา100บาทเท่านั้นเนาะ100บาทเท่านั้นยังว่าเอ๊ะทำไมลูกไม้ราคาต้องถึง100เดี๋ยวมาดูหน้าต้นไม้กันก่อนเนาะแล้วจะว้าวกันนะจ๊ะต้นไปตั้งแม่กันได้ก็มีเนาะต้นใหญ่ๆเลยจ้ะไปอัพกระถางกันได้เลยเนาะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่นะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะสั่งปุ๊บส่งกันปั๊บทันทีเลยจ้ะเพราะว่ามีสำรองแล้วเนาะก่อนจะเจอบอลสีสวยๆก็บอกค่าจัดส่งกันก่อนนะจ๊ะค่าจัดส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้ะถ้าโอนก็60บาทเนาะอย่าลืมกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะเรามาเจอบอลสีสวยๆต้นที่1กันเลยจ้าประถางที่1นะจ๊ะนี่หน้าสวยๆกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะในราคา100บาทจ้ะไม่แพงเลยนะจ๊ะเขียวเหลืองจ้ะเขียวเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเอาไปตั้งแม่กันได้เลยเนาะเอาเป็นแม่พันธุ์กันเลยจ้ะนี่สวยๆเลยนะจ๊ะนี่ใบล่าสุดนะจ๊ะใบล่าสุดเพิ่งกลางออกมาจ้ะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่1นะจ๊ะกระถางที่2จ้ะนี่ดูความสวยนะจ๊ะความสวยจ้ะสวยจริงๆเนาะแล้วก็เขียวเหลืองอีกแล้วเนาะนี่ดูใบล่าสุดที่เพิ่งกลางนะจ๊ะแล้วทำเป็นแปมๆมีแข้งออกมายังไงยังไม่รู้เนาะเอาไปรุ้นกันนะจ๊ะถ้าใครสั่งไปเอาไปรุ้นกันจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะดูความด่างของเขานะจ๊ะด่างทุกใบเลยจ๊ะกระถางที่2นะจ๊ะลูกไม้ด่างจ้ากระถางที่3จ๊ะเป็นไงจ๊ะสวยไหมสวยจริงๆจ๊ะดูความด่างของเขาเนาะนี่ดูความด่างเนาะด่างได้ใจอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างทุกใบจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่3จ้ะลูกไม้ด่างนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่4นะจ๊ะนี่ดูความใหญ่ของเขานะจ๊ะความใหญ่เนาะเป็นไซส์ตั้งแม่กันได้เลยเนาะไปตั้งแม่กันได้เลยเนาะอัพกระถาง6นิ้วกันได้เลยจ้ะใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือแม่คนมือบอลจ้ะความใหญ่ของเขาเนาะสวยจริงๆจ้ะประทางที่5นะจ้ะสวยไหมจ้ะสวยจ้ะส้มมาเลยเนาะส้มมาเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้จ้ะส้มชมพูเนาะสวยมากนี่เป็นใบล่าสุดนะจ้ะใบล่าสุดจ้ะฝั่งนี้เป็นชมพูเนาะฝั่งนี้เป็นสีส้มสวยจริงๆจ้ะกระถางที่5นะจ๊ะรูปไม้ด่างจ้ากระถางที่6จ้ะนี่ให้ดูความด่างเนาะนี่ความด่างของเขานะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างเทพเลยเนาะนี่ใบนี้ฮาร์ฟเลยนะจ๊ะฮาร์ฟสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่6นะจ๊ะกระถางที่7จ้ะหน้าเข้มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะหน้าเข้มๆเลยจ้ะหน้านี่ลอกเรียงแบบรัตนรุ่งเรืองมาเลยเนาะเรียงแบบกันออกมาเลยจ้ะแต่เป็นลูกไม้นะจ๊ะซื้อสิทธิ์กันไปเลยเนาะในราคา100บาทเท่านั้นจ้ะไม้สวยๆไซส์ใหญ่ๆเลยนะจ๊ะต้อนรับปีใหม่กันจ้ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่7นะจ๊ะกระถางที่8จ้ะนี่ให้ดูใบนี้เนาะดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะแล้วนี่ดูฝั่งนี้เนาะเจ้าของบอลบอกทั้งด่างทั้งป้ายจ้ะนี่มีป้ายเขียวเนาะแล้วใบนี้เป็นไงจ้ะด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่8นะจ๊ะกระถางที่9จ้ะนี่ดูความเข้มเนาะนี่ด่างเข้มๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเข้มๆเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะแล้วใหญ่มากเลยเนาะใหญ่จริงๆนะจ๊ะกระถางที่9นะจ๊ะรูปไม้ด่างจ้า
ประทางที่10จ้ะนี่ด่างฮาร์ปเป็นอย่างนี้เลยเนาะสีส้มเลยจ้ะสีส้มฮาร์ปสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างสวยจริงๆเนาะสีสันสวยมากเลยเนาะประทางที่10นะจ๊ะขอขั้นเวลาความสุขสักครู่ครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับวันนี้มีตู้อบบอลสี4ขนาดมาจัดจำหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตร50ครับราคา 1,100 บาทครับขนาดที่2กว้างเมตร70ครับราคา 1,150 บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา 1,250 บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3เมตรราคา 1,750 บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบรองน้ำพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจทักไลน์มาเลยครับประทางที่11จ้ะเขียวเหลืองใหม่แล้วจ้ะเหลืองกันชัดๆอย่างนี้เลยเนาะชัดจริงๆจ้ะเขียวเหลืองขาวเขียวสวยจริงๆจ้ะประทางที่11นะจ๊ะเอาไปตั้งแม่กันได้เลยเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่12จ้ะนี่ให้ดูหน้าเนาะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะจะเป็นสีส้มเนาะจะเป็นสีส้มจ้ะส้มก็มีชมพูก็มีหลายสีหลายสันเนาะหลายสีหลายสันจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่12จ้ากระทางที่13จ้ะดูความด่างของเขาเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยมากเลยเนาะแล้วแม่คนมือบอลจะให้ดูใบนี้นะจ๊ะนี่ฝั่งนี้ป้ายนะจ๊ะใบนี้เป็นบอลป้ายเนาะฝั่งนี้เป็นบอลด่างจ้ะโอ้โหผสมมากันออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้ออกมาได้สวยงามอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่13จ้ากระทางที่14จ้ะใหม่ๆก็คิดว่าจะแย่ซะแล้วต้นนี้สีสันไม่มาเลยจ้ะไม่มาเนาะนี่ดูให้ดูใบนี้เนาะเขียวมาอย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหแต่พอนั่นแล้วสวยจริงๆจ้ะนี่สีเหลืองสีชมพูมาอย่างนี้เลยจ้ะด่างสวยๆเลยจ้ะแล้วทรงใบสวยจริงๆเนาะนี่ให้ดูเลยนะจ้ะดูความสวยของเขาจ้ะสวยมากเลยจ้ะกระทางที่14นะจ้ากระทางที่15โอ้โหตายแล้วสวยงามพระราม9จ้ะนี่เลยพระราม8ไปเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่สวยจริงๆจ้ะนี่ใบล่าสุดเนาะใบนี้จะเป็นใบล่าสุดนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่15นะจ๊ะแล้วก็ใหญ่มากเลยนะไปใส่กระถาง6นิ้วกันได้เลยนะจ๊ะไปตั้งแม่กันได้เลยเนาะกระถางที่16จ้ะหน้าเทพๆด่างเทพๆกันอย่างนี้เลยเนาะหน้าทรงสีแบบนี้ทรงใบแบบนี้คล้ายๆกับพวกรัตนเทพคล้ายแทนคุณเนาะแต่เขาไม่ใช่นะจ๊ะเขาเป็นรูปไม้จ้ะสวยๆอย่างนี้กันเลยเนาะซื้อไป100บาทเหมือนขายสิทธิ์กันไปเลยเนาะเหมือนขายสิทธิ์กันไปเลยจ้ะเอาไปพาไปทำจำนวนแล้วไปตั้งชื่อกันได้เลยเนาะความสวยนะจ๊ะนี่สวยอย่างนี้เลยเนาะประทางที่16นะจ๊ะประทางที่10เจ็ดจ้ะนี่โอ้โหจะดังไปไหนจะดังไปไหนแม่คุณเอ้ยสวยจริงๆจ้ะให้ดูจ้ะดังทุกใบเนาะดังทุกใบไม่มีหลุดสักใบเดียวเนาะตั้งแต่ใบเบี้ยขึ้นมาเลยเนาะนี่ไม่มีหลุดเลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะ100บาทเท่านั้นนะจ๊ะหาที่ไหนได้จ้ะประทางที่17นะจ๊ะประทางที่18จ้ะนี่ให้ดู3ใบนี่เนาะดูความด่างของเขาเนาะโอ้โหสวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆประทางที่18นะจ๊ะดูความด่างของเขาจ้ะประทางที่18นะจ๊ะประทางที่19จ้ะนี่ด่างทุกใบจ้ะไม่มีหลุดสักใบเดียวเนาะตั้งแต่ใบเบี้ยมาเลยจ้ะนี่สวยอย่างนี้เลยเนาะดูความด่างด่างชมพูด่างส้มอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ถ้าไปอัพกระถาง5นิ้ว6นิ้วต้นนี้จะอยู่ในราคาไม่ต่ำกว่า250หรือ300นะจ๊ะนี่แต่บางคนมือบอลขาย100เดียวจ้ะ100เดียวจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะรูปไม้ด่างเทพๆเลยจ้ะกระถางที่19นะจ๊ะกระถางที่20จ้ะโอ้โหนี่ส
วยจริงไม่ยอมแพ้กันเลยเนาะในความสวยนะจ๊ะไม่ยอมแพ้กันเลยจ๊ะแต่ละใบแต่ละนั่นเนาะด่างจริงๆจ้ะด่างทุกใบสวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่20นะจ๊ะกระถางที่21จ้ะโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งสวยเนาะกระถางนี้เหมือนโอ้ใหญ่ใหญ่จริงๆจ้ะนี่ดูความสวยนะจ๊ะกระถางที่21นะจ๊ะด่างชมพูอย่างนี้เลยเนาะด่างชมพูโอ้โหเราใหญ่กระถาง8นิ้วรอเลยนะจ๊ะใครสั่งไปกระถาง8นิ้วรอเลยจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่21เนาะกระถางที่22จ้ะเป็นไงจ๊ะเป็นไงแม่คนมือบอลไม่ได้โม้ดูความสวยดูความสวยสีส้มนะจ๊ะสีเหลืองทองงามพันอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่22นะจ๊ะโอ้สวยจริงๆจ้ะเลยพระรามเก้าไปเลยเนาะความสวยของเขาจ้ะสวยมากมายเลยเนาะกระถางที่22นะจ๊ะกระถางที่23จ้ะนี่ด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบถึงจะไม่ใหญ่เหมือนอีสองต้นเมื่อกี้เนาะแต่ก็โอ้โหความสวยไม่ยอมแพ้กันเลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆโอ้ช่างผสมกันออกมาได้สวยมากเลยเนาะลูกไม้ชุดนี้สวยจริงๆจ้ะกระถางที่23นะจ๊ะกระถางที่24จ้ะนี่ให้ดูความสวยเนาะนี่ดูอย่างนี้เลยเนาะด่างฮาร์ป2ใบเลยเนาะนี่ใบนี้ก็ฮาร์ฟใบนี้ก็เกินฮาร์ฟเนาะแล้วก็หลอดใหม่ออกมานี่เห็นไหมจ๊ะชมพูอย่างงี้เลยเนาะชมพูเลยจ๊ะสวยสวยเลยนะจ๊ะกระถางที่24จ้ากระถางที่25นะจ๊ะนี่ดูความเข้มของเขานะจ๊ะดูความเข้มไม่ใช่สีพื้นนะจ๊ะนี่สีด่างนะจ๊ะสีด่างจ๊ะสวยสวยอย่างงี้เลยเนาะนี่นี่ใบนี้ดูให้ดูใบนี้นะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะโอ้โหสวยมากเลยจ้ะสวยมากเลยจ้ะกระถางที่25นะจ๊ะให้ดูรอบเลยเนาะให้ดูรอบอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่25จ้ากระถางที่26โอ้โหตายแล้วเข้มไปไหนจ้ะแล้วนี่เปิดด่างอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่จะเป็นใบล่าสุดเนาะใบนี้จ้ะเป็นใบล่าสุดจ้ะเปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเราดูความเข้มของเขาเนาะแล้วใบนี้ใหญ่เท่าฝ่ามือแม่คนมือบอลเลยจ้ะกระถางที่26นะจ้ากระถางที่27จ้ะโอ้โหสวยทุกต้นเนาะให้สวยทุกต้นให้ภาพเขาบรรยายความสวยของเขาเองเลยเนาะแม่คนมือบอลไม่รู้จะบรรยายยังไงจ้ะสวยจริงๆเนาะสวยจริงๆแล้วหลอดใหม่นี่จะเป็นสีส้มเนาะออกส้มจ้ะนี่ดูความด่างนะจ๊ะกระถางที่27นะจ๊ะกระถางที่28จ้ะโอ้โหการแดงเนาะเป็นลูกไม้การแดงจ้ะเราดูความสวยของเขาเนาะความด่างของเขาจ้ะสวยไปไหนเนาะนี่เดี๋ยวดูใบนี้มีสีส้มสีทองออกมาพร้อมเลยนะจ๊ะสวยจริงๆเนาะกระถางที่28นะจ๊ะกระถางที่29จ้ะเอามาตัดสีนั่นมั่งเนาะเอาเขียวๆมามั่งจ้ะเขียวไม่ใช่เขียวขี้เลนนะจ๊ะเขียวสวยจ้ะเขียวสวยสวยจริงๆดูความด่างเนาะด่างอย่างนี้เลยเนาะนี่เหลืองนะจ๊ะด่างเหลืองจ้ะแล้วดูแต่ละใบจ้ะดูความด่างความใหญ่เนาะกระถาง6นิ้วรอกันเลยนะจ๊ะกระถางที่30จ้ะนี่มีความด่างนะจ๊ะนี่ไม่ใช่สีพื้นของเขานะจ๊ะเป็นความด่างจ้ะชมพูอย่างนี้เลยเนาะแล้วมีขาวมีป้ายทับด่างนะจ๊ะป้ายทับด่างจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูฝั่งนี้จะเป็นสีพื้นนะจ๊ะสีพื้นเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะแล้วให้ดูใบนี้เนาะนี่ดูความสวยของเขาโอ้โหทั้งป้ายทั้งด่างมาครบจ้ะมีเขียวมีขาวโอ้สวยจริงๆไม่มีต้นไหนจะไม่สวยจ้ะสวยทุกต้นจ้ะ
กระถางที่31จ้ะโอ้โหสวยๆเลยจ้าบาคนมือบอนบอกแม่ๆเลยนะจ๊ะแม่ๆเข้ามาดูกันอย่าพลาดกันเนาะคลิปนี้ EP นี้อย่าพลาดเลยจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะสวยทุกต้นทุกกระถางเลยนะจ๊ะแล้วด่างโอ้โหด่างได้ใจจ้ะด่างได้ใจทุกต้นเลยเนาะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่31นะจ๊ะกระถางที่32จ้ะโอ้ตายแล้วสวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆนี่ด่างทุกใบเนาะมาไม่รู้กี่สีจ้ะมีไม่รู้กี่สีเนาะชมพูส้มเหลืองทองไม้ขาวโอ้มาครบจ้ะนี่ให้ดูใบนี้เนาะนี่สวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่32นะจ๊ะกระถางที่33จ้ะบ้านคนมือบอนบอกว่า2ใบก็จะขายจ้ะแต่ดูความสวยของเขาเนาะนี่สวยเป็นไงจ้ะ2ใบความสวยก็แตกต่างกันเนาะนี่ดูใบนี้เนาะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วหลอดใหม่กำลังจะกลางออกมาจ้ะเป็นสีส้มเลยเนาะเป็นสีส้มโอ้โหดูใบนี้นะจ๊ะดูความสวยของเขาเนาะกระถางที่33นะจ๊ะกระถางที่34จ้ะนี่ดูให้ดูความสวยนี่จับมารวมกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะแต่ละใบแตกต่างกันไหมจ๊ะแตกต่างกันทุกใบเลยนะจ๊ะกระถางที่34นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยมากมายเลยจ๊ะกระถางที่34นะจ๊ะกระถางที่35จ้ะโอ้โหนี่สวยจริงๆจ้ะใครไม่รู้ว่าจะเป็นณเมืองนนท์เนาะหน้าตาเขาคล้ายๆเนาะคล้ายณเมืองนนท์จ้ะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ้ะชมพูอย่างนี้เลยจ้ะชมพูหวานแหววอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างโอ้โหด่างได้สวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่35นะจ๊ะกระถางที่36จ้ะโอ้โหตายแล้วสวยดูเม็ดสีสันของเขาเนาะนี่เม็ดขาวด่างชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะใบนี้มันจะเป็นใบเก่าเนาะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวก็ต้องกระตุกออกตอนส่งนะจ๊ะให้ดูความสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่36นะจ๊ะกระถางที่37จ้ะโอ้โหตายแล้วสวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆนี่ดูความด่างเนาะชมพูอย่างนี้เลยจ้ะชมพูเลยสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วนี่มีขาวแต้มหยดลงมาอย่างนี้เลยเนาะอย่างกะไทยทําสีหยดลงมาเลยนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะบ้านคนมาบอนบอกป้ายจ้ะป้ายทับด่างเนาะป้ายทับด่างจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่37จ้ากระถางที่38จ้ะโอ้โหด่างได้สวยมากเลยจ้ะด่างเกือบทั้งใบเนาะใบนี้ด่างเกือบทั้งใบเลยนะจ๊ะให้ดูใบต่อไปเนาะให้ดูใบฝั่งนี้ใบล่าสุดนะจ๊ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่38นะจ๊ะกระถางที่39จ้ะฝั่งนี้ด่างชมพูเนาะด่างชมพูจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะและนี่จะเป็นใบล่าสุดจ้ะใบล่าสุดเป็นสีส้มนะจ๊ะสีส้มจ้ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยงามพระราม8จ้ะใบนี้สวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่39นะจ๊ะกระถางที่40จ้ะนี่ด่างฮาร์ปกันอย่างนี้เลยจ้ะด่างฮาร์ปสวยๆอย่างนี้เลยแล้วเม็ดเนาะเม็ดเขาใหญ่มากเลยเนาะเม็ดสีแดงใหญ่จ้ะแล้วด่างโอ้โหด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างสวยๆเลยจ้ะใหม่ๆก็คิดว่าจะด่างน้อยเนาะไม่น้อยจ้ะใบล่าสุดกลางออกมาโอ้โหสวยงามจ้ะตะลึงเลยเนาะตะลึงในความสวยจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะ41จ้ะด่างเหลืองจ้ะเหลืองเขียวขาวเหลืองมาครบจ้ะมาครบสวยสวยอย่างนี้เลยเนาะโอ้ไปตั้งแม่กันเนาะไปผ่าออกมานี่โอ้สวยจริงๆจ้ะกระถาง
แต่ละกระถางเนาะกระถางที่41นะจ๊ะกระถางที่42จ้ะดูความสวยจ้ะสวยจริงๆจ้ะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแม่คนมือบอลจะชอบมากเลยจ้ะบอลเขียวด่างเหลืองด่างขาวอย่างเงี้ยมันสวยจ้ะสวยอย่างนี้เลยเนาะนี่ให้ดูรวมๆกันเลยนะจ๊ะกระถางที่42นะจ๊ะกระถางที่43จ้ะนี่ก็เหลืองอีกแล้วจ้ะด่างเหลืองจ้ะสวยๆเลยเนาะก้านแดงเนาะเป็นบอลก้านแดงจ้ะสวยๆเลยฝั่งนี้ด่างขาวนะจ๊ะเหมือนทำท่าใหม่ๆว่าเหมือนจะไม่ด่างจ้ะแต่ใบล่าสุดออกมานี่ด่างแบบนี้เลยเนาะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่43นะจ๊ะกระถางที่44จ้ะดูสวยไหมจ๊ะด่างทั้งใบเนาะด่างสวยอย่างนี้เลยจ้ะสวยจริงๆเนาะแล้วใบใหญ่ต้นใหญ่จ้ะไซตั้งแม่เนาะไซตั้งแม่จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะชมพูอย่างนี้เลยเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่44นะจ๊ะเป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้จ้าจ้านี่ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมีแค่44กระถางเท่านั้นนะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะมันก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้ทุกกระถางนะจ๊ะเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อจ๊ะผสมออกมาได้สวยมากเลยนะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ๊ะเอาไปตั้งแม่ซื้อสิทธิ์กันไปเลยเนาะในราคาแค่100บาทจ๊ะซื้อไปแล้วก็เอาไปผ่าทำจำนวนนะจ๊ะไปตั้งชื่อกันได้เลยจ๊ะทั้งส่วนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปทางลูกค้าเนาะจะได้ดูก่อนสั่งก่อนจ้ะจะได้ต้นที่ใช่อะไรก็ต้นที่ชอบจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า